ี่น้องจะสงสัยว่าพวกเราทำอะไรกันตรงนี้เนาะนะคะค่ะในช่วงจากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วงที่จะแนะนำจิตอาสาให้พี่น้องได้รู้จักอยากจะรู้จักจิตอาสาบ้างไหมคะนะคะก็จิตอาสาอาจจะไม่ครบทั้งหมดนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะแบ่งเวลาออกมาที่หน้าเวทีได้คราวนี้กติกาเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆน้องๆจิตอาสานะคะเพราะเรามีทั้งจิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่กับจิตอาสาจากพี่น้องจากภาคต่างๆมาร่วมด้วยในค่ายนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยพี่ขึ้นมาอีกก้าวนึงประมาณนั้นนะคะเราจะมีการแนะนำตัวให้แต่ละคนแนะนำตัวเองว่าชื่อนามสกุลอะไรการศึกษาเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก่อนหน้าที่จะมาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมอ่ะตนเองเป็นยังไงเช่นแข็งแรงดีหรือเจ็บป่วยหรืออะไรเจ็บป่วยเป็นอะไรก็บอกไปนะคะและปัจจุบันนี้เนี่ยอาการทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราให้เวลาเต็มที่เลยนะคะพูดทุกอย่างที่ตัวเองอยากพูดนะแต่ให้เวลาคนละไม่เกิน30วินาทีแปลว่าครึ่งนาทีนะคะคนละประมาณครึ่งนาทีเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่า เกินกว่านั้นตำรวจจับนะตำรวจจับนะคะน้อยกว่านั้นไม่ได้แต่ถ้าน้อยกว่านั้นแล้วพูดไม่รู้เรื่องอีกถูกปรับนะคะวันเองเราต้องทำการย่อความอย่างดีเลยดีไหมคะนะคะเจ็บป่วยเป็นอะไรแล้วแก้ไขตัวเองอย่างไรและจนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรด้วยนะคะก็เราก็จะให้ทางผู้รับใช้นะคะพี่หมอรัตน์เนี่ยจะเป็นต้นแบบให้โดยพี่หมอรัตน์จะเจริญธรรมกับพี่น้องพร้อมๆกันครั้งเดียวนะคะท่านอื่นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเจริญธรรมจะได้แนะนำตัวเองไปเลยอย่างนี้นะคะเป็นข้อตกลงกันนะแล้วถ้าเดี๋ยวพี่หมอรัตน์พูดเสร็จแล้วพี่หมอรัตน์ก็มาต่อหางแถวแล้วก็ใครแต่ละคนอาจจะซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วแต่นะคะเราก็ให้สองข้างเนี่ยมันบาลานซ์กันก็แล้วกันค่ะเชิญพี่หมอรัตน์เลยค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าโจรค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะชื่อสิริรัตน์ธนพรไพศาลนะคะชื่อทางธรรมผ่องพิมพ์พุทธอายุ68ปีเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมาประมาณ10ปีแล้วค่ะนะคะสาเหตุที่มาได้พบกับแพทย์วิถีธรรมเพราะว่าเป็นคนรักสุขภาพเป็นคนโสดอยากดูแลตัวเองอัตหิอัตโนนาโถนะคะก็เลยมาเข้าค่ายสุขภาพแต่เมื่อเข้าค่ายแล้วก็ได้พบความจริง2เรื่องก็คือได้ทั้งสุขภาพและได้ทั้งธรรมะไปในตัวทำให้เราไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นแล้วเราจอดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เมื่อศึกษามากขึ้นก็อยากเป็นจิตอาสาก็เลยออกจากงานนะคะจากการเป็นทันตแพทย์มาเป็นจิตอาสาเต็มตัวค่ะตอนนี้ก็คือทำฟันให้พี่น้องนะคะจิตอาสาด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาอยู่ประมาณ10ปีนะบอกไปแล้วเนาะโอเคโรคภัยไม่มีนะคะสุขภาพแข็งแรงมีผื่นคันนิดหน่อยขอบคุณค่ะค่ะชื่อวนิชาจันจรัสพัฒนานะคะชื่อเล็กมหาชัยหรือว่ายายใบบุญนะคะอายุก็66ปีเป็นจิตอาสามาประมาณ13ปีแล้วค่ะก็มาด้วยโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ภูมิแพ้ค่ะก็ใช้แนวทางของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะก็เบาหวานหายไปเลยค่ะ12ปีนะคะไม่ได้ทานยาแต่ก่อนที่จะมาหาเนี่ยหาหมอปัจจุบันมาประมาณ6เดือนนะคะพอ6เดือนแล้วปุ๊บเนี่ยคือมันไม่หายหมอจะให้ยาเพิ่มก็แสดงว่ารักษาไม่หายรักษาแล้วอาการมันเพิ่มขึ้นก็เลยคิดไม่เอาแล้วค่ะทางเนี้ยทางแพทย์ปัจจุบันก็เลยหันมาหาจนได้พบแพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะก็พอพบแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเกือบ6เดือนนะคะก็เลิกยาแล้วก็แน่ใจเลยว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางเนี้ยนะคะถ้าทําจริงปฏิบัติจริงเนี่ยช่วยได้นะคะค่ะแล้วก็เป็นคนจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เป็นจิตอาสาภาคกลางนะคะจะคุยอะไรต่อค่ะก็พอแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะชื่อพักขมลธีระธรรมพลนะคะชื่อเล่นชื่อสานะคะชื่อทางธรรมว่าพิมพ์น้ำคำค่ะเข้ามาอยู่ที่แพทย์วิถีธรรมปีพ.ศ. 2558รวมทั้งปีนี้ก็9ปีกว่านะคะ
ก็มาจากอาการป่วยเป็นเนื้องอกที่เต้านมนะคะเป็นตาแห้งเส้นเลือดที่เส้นเลือดตาแตกนะคะแล้วก็ปวดข้อก็รักษาด้วยยา9เม็ดนะคะแล้วเม็ดที่สำคัญที่สุดที่ใช้ก็คือเม็ดที่8เรื่องของธรรมะเพราะว่าตัวเองเป็นทำธุรกิจส่วนตัวนะคะความอยากมีอยากได้มันก็มีแล้วก็ได้ทุกสิ่งอย่างแล้วค่ะแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือโรคนะคะโรคที่ตามมาแล้วก็ไปรักษาหลายที่หลายโรงพยาบาลแล้วก็หลายปีแล้วก็ใช้เวลามากแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับร่างกายแล้วก็มาเจอท่านอาจารย์หมอเขียวก็ตามไข้มาตลอดนะคะก็สุขภาพที่เป็นอยู่ทั้งเนื้องอกแล้วก็ที่เป็นอยู่ที่บอกไปก็คือหายหมดแต่ด้วยตัวเองยังมีวิบากกรรมอยู่นะคะเพราะว่าต้องชดใช้เป็นลูกหนี้มีเจ้าหนี้ก็ต้องชดใช้นะคะเมื่อปีที่แล้วก็คือตกต้นไม้6เมตรนะคะแล้วก็มารักษาตัวที่นี่3เดือนก็ใช้ยา9เม็ดทั้งหมดนะคะกระดูกซี่โครง2ซี่นะคะกระดูกข้อที่8ที่9ก็ตอนนี้ร่างกายดีขึ้นประมาณ 80% ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสาธุค่ะชื่อเพิ่มสุขสังคมศิลป์ค่ะชื่อเล่นกิ่งชื่อทางธรรมเพิ่มศิลป์ค่ะอายุ68ปีภูมิลำเนาจังหวัดกาฬสินธุ์การศึกษาก็จบพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีกรุงเทพแล้วก็ศึกษาต่อพยาบาลวิทยาปฏิบัติพยาบาลสาธารณสุขจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็รับราชการจนเกษียณนะคะแล้วทีนี้ก็ช่วงจากเกษียณลูกก็ป่วยด้วยมะเร็งที่เยื่อบุมดลูกนะคะเขาก็ผ่าตัดแล้วก็มะเร็งกระจายแล้วก็เขาทำเคมีไป6ครั้งหมอก็จะฉายแสงเขาก็ไม่ฉายแสงก็ไปเข้าค่ายที่ดอนตาล5วันแล้วก็กลับไปปฏิบัติตัวต่อที่กรุงเทพเขาก็หายตัวเองก็ไม่มีโรคประจำตัวก็ประมาทไม่ได้ทำแล้วพอครบปีนึงก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอยู่ ICU 17วันอยู่โรงพยาบาล55วันก็หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ใช้วิธีของอาจารย์ฟื้นตัวมาให้เวลา3เดือนก็ดีขึ้นตอนนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะสาธุค่ะหน่วยนภายุคันธพรพงษ์ชื่อทางธรรมเย็นน้อมพุทธชื่อเล่นจิ๋วเป็นจิตอาสาประจำส่วนปานาบุญ3กำลังศึกษาอริยปัญญาโทสถาบันวิชารามและจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกอดีตป่วยเยอะค่ะหลายโรคแต่ที่เน้นๆก็คือรูมาตอยไม่ออกอาการเคยต้องกินยาเป็นกำกำแต่ปัจจุบันไม่ต้องกินยาค่ะเพราะว่าเรากินอาหารให้เป็นยาแล้วก็ถึงแม้จะมีโรคอยู่ตามวิบากกรรมที่เราต้องชดใช้แล้วก็ยินดีรับเพราะสิ่งนี้แหละค่ะใจสำคัญมากๆเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะจารย์ธรรมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกีรนาสุขสุดกุลธนะค่ะชื่อเล่นชื่อน้องชื่อทางธรรมแจ้งแสงพุทธค่ะอายุ53ปีเป็นโรคภูมิแพ้หืดหอบค่ะใช้แพทย์ใช้หลักแพทย์วิธีธรรม3ปีก็หายขาดแต่วิบากต้องรับก็คือเวลาเจอสารเคมีซึ่งทางแพทย์บอกว่าไม่ได้เป็นโรคแต่แพ้สารกระตุ้นก็หายขาดก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องแค่นี้ค่ะชื่อง้อประภารัตน์ตันสิริวัฒนกุลอายุ64ปีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสุโขทัยการศึกษาปริญญาตรีค่ะก็มาเข้าค่ายมารู้จักแพทย์วิถีธรรมปีพ.ศ.2555ค่ะแล้วก็หลักการเทคนิค9ข้อเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราเลยเรามาด้วยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยากจะเรียนรู้แล้วก็นำความรู้ไปใช้ในครอบครัวก็คนแข็งแรงก็สามารถที่จะใช้เทคนิค9ข้อได้นะคะก็เรียนรู้ไปแล้วก็ทำให้ตัวเองแข็งแรงและก็สุขภาพแข็งแรงแล้วสามารถบำเพ็ญให้ผู้อื่นได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะชื่อวัญญาเรียนจันทร์อายุ48ปีค่ะจบปวสธุรกิจพยาบาลค่ะแล้วก็จบอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีของสถาบันวิชารามนะคะเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญ3ปทุมธานีค่ะ
รู้จักอาจารย์รู้จักแพทย์พิธีธรรมด้วยลูกชายป่วยนะคะเป็นผู้พองลูกผู้หญิงป่วยเป็นหอบหืดทุกปัจจุบันเด็กๆสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ตัวเองนี่มีปัญหาทุกข์ใจเรื่องปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวแล้วก็หนี้สินนะคะก่อนจะเจอแพทย์วิถีธรรมมีหนี้สิน1,500,000นะคะใช้วิธีการที่อาจารย์แนะนำทุกวิธีการนะคะทุกอย่างที่เรียนรู้จากที่นี่2ปีลดหนี้ได้1,100,000ขอบคุณค่ะใครสนใจต้องคุยกันนอกรอบนะคะนะคะลดหนี้เป็นล้านภายในเวลาไม่นานนะคะค่ะชื่อพิมพ์ใจชาตะสิริชื่อเล่นชื่อพี่พิมพ์ค่ะชื่อทางธรรมพิมพ์พรศิลป์อายุ68ปีกับอีก8เดือนค่ะก็เป็นจิตอาสาได้9ปีแล้วค่ะก็วิชาชีพแพทย์แผนไทยนะคะเกี่ยวกับหัตถบำบัดก็เคยทำงานในหน่วยงานบริการสาธารณสุขที่โรงพยาบาลดอนตุมจังหวัดนครปฐมค่ะก่อนที่จะมารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมก็คือเคยไปเข้าค่ายป่วยมาก่อนค่ะป่วยมาก่อนก็คือเป็นโรคภูมิแพ้วุ้นในตาเสื่อมต้อกระจกลิซิดวงทวารหมอนรองกระดูกสุดเปียดลากประสาทค่ะทีนี้ก็ธรรมะจัดสรรได้ไปเข้าค่ายที่พุทธปฐมอโศกเมื่อปี56ค่ะก็อาการต่างๆคือได้นำยา9เม็ดอะค่ะมาปฏิบัติทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะใช้ธรรมะละบาปมาเป็นกุศลล้างกิเลสนะคะแล้วก็คือไม่ถือสาใครวางใจนะคะก็จิตใจเราก็มีความผาสุกนะคะคล้ายๆกับว่าเราจะล้างทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะคะปฏิบัติยา9เม็ดลองทำดูนะคะค่ะอยากมาแบ่งปันเดี๋ยวนี้พี่พีมาหายทุกโรคแล้วค่ะสาธุค่ะค่ะนะคะด้วยยา9เม็ดทำให้หายทุกโรคนะคะค่ะชื่อปฐมาลีละหาวงนะคะอายุ60ปีค่ะก็เป็นจิตอาสาเข้าปีที่15นะคะตัวเองเคยป่วยเป็นลูคีเมียหรือว่ามะเร็งในเม็ดเลือดขาวนะคะก็แต่ก็ไม่ได้ใช้แพทย์แผนปัจจุบันก็คือทุกวันนี้จนถึงมาเป็นจิตอาสา15ปีก็คือใช้ยา9เม็ดเนี่ยปรับไปปรับมาหรือว่าในช่วงที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะไปได้รับเชื้อในโรคคิดของเขาเนี่ยเราก็ใช้ยา9เม็ดปรับได้นะครับคือยา9เม็ดนี่ปรับได้ทุกโรคเพราะนั้นเราเลยไม่ได้มาแยกโรคนะในเวลาเข้าค่ายค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราเห็นแล้วก็มันใช้ได้ทุกโรคจริงๆแต่ที่แน่ๆคืออาจารย์บอกว่ายา9เม็ดอ่ะมันเป็นสัดส่วนแค่ 30% นะคะเช่นพวกกัวซาการดื่มน้ำสมุนไพรหรือการใช้มือแช่เท้าเนี่ยมันแค่ 30% อีก 70% เนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจเพราะตัวเองเคยป่วยแบบเหมือนเราตายทุกวันได้อยู่แล้วเพราะเวลาเลือดมันหมดตัวในวันนั้นอ่ะมันตายได้วันนั้นเลยนะคะเพราะนั้นมันก็เหมือนเราตายได้ทุกวันเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรายังไม่กลัวตายเลยตอนตายมันเหมือนนอนหลับแค่นั้นเองเช้าตื่นมาก็เราเฮ้ยวันนี้เรารอดอีกวันแล้วไปทำอะไรได้อีกแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบนึกว่ารู้แล้วอะไรเงี้ยแต่เมื่อมันเจอความทุกข์ที่มันมาสอนเนี่ยมันความทุกข์เนี่ยมันจะทำบางทีคนมองความทุกข์เนี่ยต่างกันนะมันว่าทำไมถึงต้องมาเป็นเราวันเนี้ยทำให้เขาบางคนทนไม่ได้ก็ทำร้ายตัวเองฉะนั้นถ้าพอความทุกข์มันมาสอนเนี่ยมันก็เลยเราได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เรารู้ว่าความตายเป็นหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มันอีก 70% มันเรื่องของจิตพอเรารู้อย่างเงี้ยพอเราได้เรียนรู้ธรรมะเราก็จะใช้ตัวที่เราเรียนรู้จากอาจารย์หมอเขียวเนี่ยแล้วก็อาจารย์ก็เน้นอริยสัจ4ทำให้เราเรียนรู้ทุกข์แล้วก็กำจัดทุกข์ออกได้เร็วหาทางออกจากทุกข์ได้เร็วนะคะค่ะยา9เม็ดนะคะหายทุกโรคแต่ไม่หายทุกคนนะคะหายทุกโรคแต่ไม่หายทุกคนค่ะท่านก็ตามฟังต่อนะคะจากวันนี้ไปค่ะเชิญค่ะศรีพรมูลยกุลค่ะชื่อทางธรรมใจพรพุทธนะคะอายุ73ปีมาช่วยงานอาจารย์ได้8ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาช่วยงานอาจารย์หรือรู้จักหมอเขียวเนี่ยมือซ้ายนี่จะเป็นนิ้วชานิ้วล็อกนะคะหมอที่กรุงเทพก็บอกพังผืดทับเส้นประสาทก็ผ่าพังผืดออกนะคะปัจจุบันมือขวาเป็นอีกแต่เราก็ไม่ไปหาหมอแล้วเราใช้หลักการยา9เม็ดนะคะ อดีตเป็นครูนะคะเป็นครูเกษียณนะคะก็
บ้านอยู่สวนพึ่งราชบุรีค่ะเป็นที่ท่องเที่ยวก็เอาความรู้ตรงนี้ค่ะไปแนะนำคนที่เข้ามาเที่ยวเพราะส่วนหนึ่งจะมีอัมพฤกษ์นะคะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพอยู่และที่บ้านจะมีมุมเกี่ยวกับสินค้าของแพทย์วิถีธรรมเราไปตั้งนะคะไม้กัวซาหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วบางคนก็ถามว่าไอ้ไม้นี่ไปทำอะไรยังไงเราก็พยายามแนะนำว่าไม้พวกนี้มันมีประโยชน์ในการขูดพิษใต้ผิวหนังนะคะบางคนมีอาการขาบวมตัวบวมอะไรอย่างนี้เราก็เอาความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นยาเก้าเม็ดนี่จะช่วยให้เราเจ็บป่วยได้น้อยลงเป็นยาที่ช่วยในการดูแลตัวเองได้ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับพี่พรนะพี่ศรีพรคืออดีตคุณครูนะคะปัจจุบันก็เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเชิญค่ะชื่อเป็ดพยมพันเชื้อค่ะชื่อทางธรรมพันเพชรฟ้าอายุ59ปีจบพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็เป็นโรคตอนเป็นพยาบาลเนี่ยเป็นโรคกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวค่ะเพราะว่าทำงานกับชีวิตคนนะคะตอนนี้มาเป็นแพทย์ค่ะแพทย์วิถีธรรมกลับสบายกว่าสบายใจกว่ากันเยอะเลยค่ะเพราะว่าสามารถที่จะพึ่งตนแล้วก็ช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ด้วยทั้งสุขภาพกายใจนะคะมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะค่ะเจริญธรรมค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็อดีตพยาบาลค่ะค่ะเชิญท่านถัดไปเลยค่ะเชิญเชิญกุ้งเลยค่ะค่ะชื่อกุ้งนะคะพันธิพานุทิมค่ะอายุ51ปีค่ะเป็นจิตอาสาภาคกลางนะคะก็จบการศึกษาปริญญาโทสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะแล้วก็กำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสตร์คณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกนะคะที่จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะอดีตนะคะก็เป็นพนักงานออฟฟิศอะค่ะก็มีทั้งกิเลสหนาตาเยอะนะคะพอมาที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์สอนเนี่ยทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนสุขภาพกายนะคะก็เมื่ออดีตก็เป็นซีสต์ค่ะใช่ค่ะเป็นซีสต์จำไม่ได้แล้วค่ะเพราะเข้าตั้งแต่ปี52ก็คือโรคเนี่ยมันหายไปเลยค่ะเราใช้ปรับสมดุลร้อนเย็นค่ะทำให้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นไปตามลำดับอันนี้ชี้ชัดเลยค่ะว่าดีขึ้นแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านที่ยังงงงวยหรือว่ากำลังก้ำกึ่งอยู่กับการมาทางศาสตร์แพทย์ทางเลือกแพทย์นี้คือแพทย์ที่ต้องเลือกค่ะศาสตร์นี้นะคะกำลังใจให้ค่ะค่ะก็แต่ละคนก็หายด้วยยา9เม็ดนะคะตามที่พี่น้องฟังกันค่ะเชิญค่ะชื่อสรติชาสายอยู่ทองชื่อเล่นน้อยนาค่ะชื่อทางธรรมตรงเติมศีลที่เข้ามาครั้งแรกคือเข้าค่ายคือ6ธันวาคม62แล้วก็ช่วงระยะเวลา1ปีที่อยู่ที่บ้านเนี่ยยาเม็ดที่สนใจมากที่สุดคือเม็ดที่8คือใช้ธรรมะรักษาเพราะว่าตอนอยู่บ้านเราจะมีความเครียดทางโลกหลายๆด้านทั้งอาชีพทั้งการงานทั้งชีวิตคู่หลายๆเรื่องแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆตามมาโดยที่เราไม่รับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่าพยายามหาทางที่จะรักษาแพทย์แผนทางเลือกก็คืออาการของมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้นิ้วล็อกปวดข้อเท้าปวดประจำเดือนเพราะว่ามดลูกเจริญผิดตำแหน่งคือติดกล้ามเนื้อจะทำให้ปวดท้องมากตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแต่ว่าทุกโรคเนี่ยมาหายได้คือมากที่สุดเลยก็คือจะมีบางโรคที่น่าจะเป็นวิบากที่ค่อนข้างเยอะซึ่งต้องใช้เวลาแต่ว่าแทบทุกโรคหายได้ภายในระยะเวลาประมาณ5วันที่มาเข้าค่ายโดยใช้ยา9เม็ดของอาจารย์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแม้แค่5วันก็มันจะเห็นความแตกต่างที่เราได้รักษาอย่างจริงใจอะค่ะแล้วก็ครั้งแรกพอเข้าค่ายครั้งแรกเนี่ยคือเรางดแล้วก็เลิกเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่งจะมีผลต่อการรักษาได้เร็วด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ้ก็เป็นแหล่งรวมโรคท่านหนึ่งแล้วกันเหมือนกันนะคะน้อยหนาค่ะหลายโรคทีเดียวค่ะชื่อศรีนวลเคลลี่ค่ะอายุ55ปีเป็นคนสกโจมไม่เลยค่ะเป็นจิตอาสาอยู่ประจำอยู่ที่นี่แล้วค่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมรักษาที่โรงพยาบาลทั้งฉายแสงทั้งคีโม
ทุกอย่างเลยแล้วก็กลับมาเป็นอีกทีนี้หนักเลยก็เข้ามารักษาที่นี่ประมาณสักปี61เนี่ยค่ะแล้วพอรักษาที่นี่ก็ไม่ไปหาหมออีกเลยแล้วอยู่ไปก็ไปกินอาหารผิดไปกินพวกของร้อนๆแล้วก็ร่างกายก็พุแบบของร้อนๆนี่หมายถึงว่าไปต้มแล้วมันร้อนหรือว่าของริดร้อนลิดร้อนค่ะคือกินถั่วพวกถั่วพวกอันนี้พวกถั่วลิดร้อนทุกชนิดเลยร้อนด้วยเนาะค่ะแล้วตอนนี้มันก็เลยพุมาร่างกายพุน้ำเหลืองไหลเยิ้มเต็มตัวเลยคือเหมือนแบบมันจะตายแล้วก็เลยสั่งญาติว่าถ้าตายก็มารับไปเผาได้เลยเข้ามาที่นี่เลยมารักษาได้ประมาณเดือนนึงน้ำเหลืองก็แห้งแล้วก็ไม่ตายก็เลยอยู่ได้มาทุกวันเลยก็เลยมาเป็นจิตอาสาอยู่ที่นี่แหละค่ะค่ะก็สำหรับท่านนี้คงต้องขยายนิดนึงนะคะตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆถึงขนาดไปจองวัดแล้วเนาะใช่ไหมคะสินวนว่าฉันอยากจะอยู่วัดไหนนะเมื่อฉันเสียชีวิตนะเอากันขนาดนั้นเลยนะคะก็ไม่น่าเชื่อนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นเฉพาะคนไปนะคะหายทุกโรคไม่หายทุกคนจริงๆค่ะเชิญค่ะชื่อวรรณาประจบกลางค่ะมาจากโคราชเป็นเตรียมจิตอาสาที่ส่วน9ค่ะอายุ55ปีเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมค่ะก็มาพบแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ใช้หลักของแพทย์วิถีธรรมคือยา9เม็ดใช้หมดทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็มันก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพจิตเราก็แข็งแรงก็ได้มาบำเพ็ญเป็นบุญเป็นกุศลค่ะที่ได้มาเจอแล้วก็ได้มาบำเพ็ญได้มาช่วยงานได้มาเป็นผู้รับใช้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องคนนี้แข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากคนหนึ่งเชิญค่ะพี่แมวเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อพิมพ์อมพรนะคะชื่อเล่นชื่อพี่แมวอายุ74ปีจบการศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนอดีตรับราชการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยที่เข้ามาที่นี่เพราะว่าหลานไม่สบายเป็นมะเร็งแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ก็เจอยา9เม็ดของท่านอาจารย์หมอเขียวก็เลยเข้ามาศึกษาเสร็จแล้วก็ทำตัวเองด้วยค่ะรักษาตัวเองไปด้วยเนื่องจากเป็นไขมันในเส้นเลือดซึ่งอาการก็ดีขึ้นแต่ไขมันในเส้นเลือดอยู่ที่ว่าเรารับประทานอะไรเข้าไปนั่นแหละก็คือผลก็ออกมาประมาณนั้นนะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกท่านยินดีที่ได้รับใช้นะคะสาธุค่ะพี่แมวก็เป็นท่านหนึ่งที่บอกว่ากินอะไรก็เป็นแบบนั้นนะคะนะคะเชิญค่ะชื่อจริงชื่อสมรวยเดดีค่ะชื่อเล่นสีเรือนชื่อทางธรรมรักศีลนะคะเป็นจิตอาสาประมาณตั้งแต่ปี55นะคะแล้วก็อาชีเรือนอายุ67ปีค่ะอาชีเรือนทานมังสวิรัตตั้งแต่เลิกทานเนื้อสัตว์ตั้งแต่ปี20สุขภาพแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นชาวอโศกเก่าอะค่ะแล้วต่อมาก็มาใช้ศาสตร์ของแพทย์วิถีธรรมรักษาตัวเองต่อแล้วก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้แล้วแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์มาช่วยพี่น้องมาช่วยเพื่อนมาตามหาเพื่อนมาตามหาคนดีไปช่วยไปช่วยศาสนาไปช่วยสังคมแต่ที่สำคัญก่อนอื่นเนี่ยเราดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงก่อนแล้วเราจะได้ไปช่วยสังคมให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมีอะไรสงสัยสำหรับอาศิเรือนนะสอบถามได้ส่วนตัวได้นะคะสาธุค่ะค่ะเชิญค่ะชื่อสุรพีสนธิแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อแบกค่ะชื่อทางธรรมวกล้าศูนย์อายุ55ปีเป็นคนเชียงใหม่ที่มาอยู่สมุทรปราการค่ะรู้จักแพทย์วิถีธรรมเพราะว่าแพ้ยานะคะรักษากับหมอแผนปัจจุบันไม่ได้ค่ะตัวเองป่วยเป็นไตบวมนะคะไตบวมน้ำข้างขวาคือไตเหลืออยู่ข้างเดียวและรักษาในแผนปัจจุบันไม่ได้ค่ะก็โชคดีที่แพ้ยานะคะเจอ
แพทย์วิถีธรรมค่ะมาเข้าค่ายแล้วก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆด้วยหลักยา9เม็ดของท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะจากสุขภาพกายที่ป่วยนะคะได้สุขภาพใจที่มันป่วยดีขึ้นตามลำดับค่ะตอนนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะค่าไตก็ค่าเฉลี่ยการกรองของไตก็เพิ่มขึ้นนะคะก็ไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์ดูนะคะทำจริงได้จริงทำเล่นได้เล่นค่ะค่ะน้องคนนี้บอกว่าโชคดีที่แพ้ยานะคะก็เลยมาเจอแพทย์วิถีธรรมแล้วก็มีไตข้างเดียวนะคะทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะชื่อจำปาค่ะนามสกุลลัคนาสถิตมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะอายุ62ปีค่ะก็ป่วยเหมือนกับทุกท่านที่มาแล้วค่ะเป็นเนื้องอกข้างซ้ายข้างขวาเป็นหินปูนไปเจาะมาแล้ว 2-3 ครั้งก็รู้สึกว่ามันจะเจ็บมากกว่าก็เลยหาแพทย์ทางเลือกก็น้องเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็ชวนกันมาค่ะก็คิดว่าตัวเองคงไม่ต้องมารักษาอะไรหรอกรักษาใจอย่างเดียวแหละเพราะมันเหมือนใกล้จะตายแล้วเหมือนกันรู้ว่ารู้สึกตัวเองจะเป็นมันก็คือเหมือนจะตายอะค่ะก็รู้สึกว่าร่างกายตอนนี้6ปีผ่านมาก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ทานอาหารก็สบายค่ะ2คนพี่น้องเลยอยู่ที่บ้านอะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ก็เดินกันอยู่2คนไม่มีใครครบด้วยอยู่คนละบ้านนะคะอยู่คนละบ้านในหมู่บ้านใช่ค่ะอยู่คนละบ้านแต่หมู่บ้านเดียวกันค่ะไม่มีใครครบแล้วไม่มีใครครบค่ะครบกันอยู่2คนพี่น้องค่ะเพราะกินไม่เหมือนคนอื่นนี้ค่ะค่ะค่ะเจริญธรรมสุขดีค่ะแม่มหาชัยค่ะชื่อจริงชื่ออาพรดิตบุตรชื่อทางธรรมสินร่มเย็นอายุ70ค่ะก็เป็นจิตอาสาที่สวนป่านาบุญ9มา10กว่าปีแล้วนะคะก็ตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญค่ะกินเงินเดือนหลวงอยู่นะคะก็เหมือนกับทุกๆคนนะคะป่วยบ้างเล็กสำหรับตัวพี่แอมเนี่ยป่วยบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยใครก็เป็นอะไรเราก็อยากก็จะเป็นบ้างเหมือนกับว่ามันอุปทานอะนะพอเขาโอ้เป็นงั้นแล้วเขาเป็นนะไปหาหมออยู่เรื่อยๆนะคะก็พึ่งคนอื่นไงพึ่งหมอรู้จักโอ้ดียาซื้อเอายาตัวนั้นยาตัวนี้นะหมอก็ให้รู้จักกับหมอนี่ใช่ไหมชวนเพื่อนๆไปหาหมอหมอคนนี้ใจดีนะที่ไหนได้อะเรานี่มันโง่นะยาเราคิดว่ายาเนี่ยมันดีนะดีกับเรามากเลยปรากฏว่าพอมารู้จักอาจารย์หมอเขียวเนาะทิ้งเลยค่ะทิ้งยาไม่ต้องไปอีกเลยเบอร์ฟรีก็ไม่เอาไม่เอาแล้วยาเป็นหมื่นเลยตอนไปศรีราชนะโอ้โหหิ้วยามาเป็นหมื่นคุยนะโอ้ยนี่ยาตัวนี้แคลเซียมตัวนั้นโอ้ที่ไหนได้กินไปมันก็ไม่เห็นจะดีขึ้นนะพอรู้จักอาจารย์นี่มันแข็งแรงขึ้นแล้วเราเลิกกินเนื้อสัตว์นี่นะแข็งแรงจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้70นี่นะโอ้โหทํางานแข็งแรงจริงๆ ยืนยันได้คนอื่นยืนยันได้ค่ะค่ะสาธุโมมากเนาะ ประมาณนี้ชื่อสามารถหนูทองนะครับก็คงจะรับรู้กันบ้างแล้วแล้วก็อยู่ที่สุพรรณนี่แหละอยู่อำเภอศรีประจันถ้าว่าอยากจะรู้ว่าอายุเท่าไหร่ต้องบอกตอนที่เกิดนะช่วงกึ่งพุทธกาลกึ่งพุทธศตวรรษบัดนี้ก็66ปีแล้วทีนี้ดูแล้วเหมือนสุภาพสตรีจะเยอะเนาะก็จะได้เห็นว่าเอ้ยก็มีสุภาพบุรุษด้วยอย่างน้อยเอาเป็นยาทาแผลได้ก็ถือศีลกินมังสวิรัติมาตอนที่เราสอบบรรจุเข้ารับราชการได้นะเป็นครูตอนนั้นปี24เนาะแล้วก็อยู่มาก็ลาออกก่อนนะครับแล้วถ้านับเวลาที่กินมังสวิรัติเนี่ยน่าจะเกิน40ปีประมาณ42ปีนะเพราะว่าปีนี้ไม่ต้องบวกนะปีนี้66แล้วนะครับก็คือการที่เราปฏิบัติอย่างนั้นมาเนี่ยก็ได้เห็นผลชัดว่าร่างกายสมรรถภาพเรานี่ดีเป็นไปตามอัตภาพที่มันดีอยู่ก็เลยรู้ว่าโอ้เพราะเราปฏิบัติอย่างเงี้ยคือเรากินดีแบบแต่พอประมาณอะไรเงี้ยนะอยู่แต่พอประมาณอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกินอาหารที่ไร้สารพิษที่เราผลิตเองนะครับก็เลยได้เห็นคุณค่าอันนี้นะครับ
ถ้าถามว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่หนักๆนะสาหัสล้มหมอนนอนเสื่อเนี่ยไม่มีพอดีมาเจอแพทย์วิธีทำตอนเปิดศูนย์เก้าเนาะประมาณปี61แล้วก็เป็นจิตอาสาหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีช่วงโควิดด้วยมั้งตอนนั้นเข้าทางซูมเนาะเราก็เลยว่าสำนึกในบุญคุณว่าเราก็ได้รับผลดีจากที่เราปฏิบัติมาและได้รับรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เลยมาทำบำเพ็ญในลักษณะที่เป็นเรื่องของการผลิตอาหารที่เป็นไร้สารพิษเป็นอินทรีย์อ่ะคือเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งนะที่เราจะช่วยให้หลายๆคนที่สนใจเนี่ยเขามีสุขภาพดีโดยการผลิตอาหารนะครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เป็นผู้ให้ในศรีประจันท่านหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านครับผมสมศักดิ์เฮงสกุลวงศ์มาจากระยองนะฮะผมอายุ66ปีก็ก่อนหน้าก็ยังโชคดีนะฮะที่ได้มาพบอาจารย์หมอเขียวเดิมทีเดียวผมทำงานเยอะก็ป่วยเป็นเริ่มต้นจากไมเกรนพอเป็นไมเกรนปั๊บตอนนี้เราก็เสน่ห์ดีหมอนัดอยู่เรื่อย นะหมอนัดหมอนัดกินยาหมอกินไปกินมาแถมโรค HLE เป็นโรคพุ่มพวงคิดว่าตายแน่เลยตอนนั้นอายุประมาณสัก30ปลายๆกินยาหมอมาจนคุยกับแฟนบอกว่าสงสัยเราจะอยู่ไม่เกิน45มั้งเพราะว่าทรมานมากฮะหลังจากนั้นมานั่งทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะทำไมตั้งแต่เราหมอนัดเราบ่อยๆเนี่ยเราคิดว่าเรามีเสน่ห์ผลสุดท้ายเรามาได้โรคเพิ่มมานอนทบทวนบอกไม่ใช่แล้วอะตั้งแต่เรากินยาหมอมาเนี่ยเราไม่เคยดีขึ้นแย่ลงตลอดจนมาเป็นโรคพุ่มพวงเลยปฏิญาณกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะไม่หาแพทย์แผนปัจจุบันละเราจะหาแพทย์ทางเลือกก็ถามไปที่ไหนก็เจอเพื่อนเจออะไรก็ถามพี่น้องว่ามียาอะไรดียาแพทย์แผนไทยอะไรพวกนี้มียาอะไรดีจนมาพบกับอาจารย์หมอเขียวอาจารย์หมอเขียวท่านก็มาซึ้งกับคำว่าเริ่มต้นศรัทธาอาจารย์หมอเขียวก็คือคำว่าคิดดีทำดีวางดีเพื่อให้โลกได้อาศัยโอ้โหมันยิ่งใหญ่เนาะวางดีเพราะส่วนใหญ่ที่เราอยู่ในสังคมอะเราคิดดีทำดีแล้วเราก็จะยึดดีหลงดีจะอวดดีกันใช่ไหมฮะเรียบร้อยฮะหายนะหลังจากนั้นเราเข้าใจคำเราก็ศรัทธาอาจารย์เลยแล้วอาจารย์ท่านก็มาให้เราทบทวนความสมดุลสำคัญที่สุดครับไม่ใช่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้สิฮะเพราะคำว่าต้องแพทย์แผนปัจจุบันถึงรักษาคนไม่หายไงเพราะต้องร่างกายสรีระไม่เหมือนกันแต่ให้ยาโดสเดียวกันหายไหมครับไม่หายสำคัญที่สุดอาจารย์หมอเขียวพูดอีกคำหนึ่งว่าลดกิเลสลดโรคได้ทุกวันนี้เรากินอาหารเคยปรึกษาร่างกายบ้างไหมครับเราปรึกษาแต่กิเลสใช่ไหมใช่ไหมระบบขับถ่ายต่างๆกินของดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมไม่มีทางหายครับหายจากโรคหายจากโรคขอบคุณค่ะนะครับโอเคครับค่ะดิฉันจารินีกวีวิทชัยนะคะหรือชื่อเอทานร่มธรรมนะคะอายุ66ปีจบการศึกษาสูงสุดก็ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะส่วนสำหรับทางธรรมนั้นปัจจุบันนี้เรียนปริญญาโทหลักสูตร7ปีนะคะที่นี่ปริญญาตรีก็7ปีปริญญาโทก็7ปีปริญญาเอกก็อีก7ปีค่ะนะคะเรียนกันไปจนตลอดชีวิตนะคะพวกเราที่แนะนำตัวกันมาส่วนใหญ่ก็เนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะคะก็เลยไม่ค่อยได้บอกนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโทกันอยู่นะคะได้เข้ามาในแพทย์วิถีธรรมเนี่ยด้วยเป็นคนสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ถือว่ายังโชคดีในยุคนั้นนะคะก็เรียกว่าได้มาเรียนรู้แล้วก็สนใจที่อยากจะมาฟังว่าหมอเขียวรักษาทุกโรคมันเป็นยังไงแล้วบอกว่ารักษา0บาทของฟรีมันไม่มีในโลกใช่ไหมคะนะเขาบอกว่ารักษา0บาทก็เลยตามมาดูตามมาฟังตั้งแต่บัดนั้นมาจนบัดนี้ก็ประมาณ11ปีก็ไม่ไปไหนเลยนะคะก็เลยก็จะมาเป็นศูนย์บาทรักษาทุกโรคแล้วก็มาเป็นหนึ่งในเฟืองจักรของอาจารย์ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับ
แล้วก็เป็นวิชาแห่งชีวิตของเราเลยก็คือวิชาพ้นทุกข์นะคะซึ่งอาจารย์หมอเขียวก็มุ่งหวังให้ประชาชนที่เข้ามารับการอบรมเนี่ยมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงพร้อมกับให้หายจากทุกโรคด้วยเช่นกันนะคะค่ะก็พวกเราในวันนี้ก็ถือเป็นจิตอาสาส่วนหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้ครบทั้งหมดที่จะขึ้นมาที่เวทีเพราะเรามีภารกิจนอกเหนือจากการจัดค่ายด้วยนะคะถือว่าน่าจะประมาณสักครึ่งหนึ่งของจำนวนจิตอาสาในค่ายนี้ค่ะเราจะส่งท้ายด้วยบทเพลงแรงใจเพื่อมวลชนค่ะเชิญค่ะเรามาร่วมปลูกคุณงามความดีแห่งพุทธะคุณงามความดีแห่งพุทธะจะนำความสุขมาให้เรานะคะเป็นดอกไม้ที่สวยงามที่สุดในโลกยังความผาสุกมาสู่เราและมนุษยชาติฉันและเธอร่วมเดินทางไกล
ันชนฉันและเธอร่วมเดินทางไกลพร้อมปลูกดอกไม้เป็นแรงใจเพื่อมวลชนเรามาร่วมกันสร้างคุณงามความดีด้วยการถือตั้งศีลเพิ่มนะคะศีลจะคุ้มครองเราให้อยู่อย่างผาสุกและยังความสุขให้เราและมนุษยชาติค่ะ